วัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกนะครับในเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับนักเรียนครับนักเรียนได้กลับไปทำการบ้านนะครับได้ไปทำใบงานได้ทำไปทำแบบฝึกนะครับก็พอที่จะเข้าใจวันนี้เราจะมาเริ่มรู้จักกับประโยคอสมการนะครับและการเขียนนะครับประโยคอสมการแล้วก็การแก้อสมการด้วยนะครับนักเรียนครับมาดูอ้าวเขาบอกว่ามาทบทวน5เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับ10เขียนได้ยังไงครับนักเรียนครับจำนวนจำนวนหนึ่งในวันนั้นชั่วโมงที่เราเรียนผ่านมานั้นคุณครูบอกว่าไงครับให้แทนค่าอะไรครับนักเรียนทำตามลงไปเลยนะครับเขียนบันทึกใส่สมุดลงไปเลยนะครับเราเหมือนกับเราทำแบบฝึกหัดแล้วเรากลับไปทบทวนนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นชั่วโมงที่2นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนครับดู5เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับ10เขียนได้ยังไงครับนักเรียนช่วยเขียนครับ5เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งจำนวนจำนวนหนึ่งแล้วให้เป็นอะไรครับนักเรียนครับให้เป็นคิดตามครับเดี๋ยวเขียนพร้อมกันให้เป็นช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยครับให้เป็น x นะครับ5เท่าเป็นไงครับ5เท่าเราใช้วิธีอะไรครับ5เท่าอะไรครับ5ไปบวกหรือ5ไปคูณครับ5เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งเราให้เป็น x 5เท่าเนี่ยเราต้องเอาไปบวกหรือเอาไปคูณเอาไปหารเอาไปลบนักเรียนครับช่วยตอบเท่าไหร่ครับ5เท่า5คูณกับ x ใช่ไหมครับเราก็จะมาเขียนในรูปของสมการได้ก็คือนักเรียนเตรียมปากกาเขียนตามคุณครูเลยนะครับได้เท่ากับ 5x เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10 5x เท่ากับ10นะครับเขียนได้เป็น 5x เท่ากับ10นะครับต่อไปลบ2กับลบ3นักเรียนครับตอบได้หรือไม่ลบ2กับลบ3จำนวนใดมากกว่าอันนี้ของม.1เรียนเกี่ยวกับจำนวนเต็มมาแล้วนะครับลบ2กับลบ3อะไรมากครับเราก็ต้องกลับมาทบทวนในเรื่องของจำนวนเต็มอีกนะครับจำนวนที่ติดค่าลบน้อยจะเป็นค่าที่เป็นไงกว่าครับเป็นค่าที่มากกว่าเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มลบก็คือจำนวนที่มากที่สุดก็คือลบอะไรครับลบ1นะครับถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลบ2กับลบ3จำนวนไหนมากกว่าครับนักเรียนตอบแล้วก็เขียนลงไปในสมุดของนักเรียนด้วยนะครับอ้าวคราวนี้เรามาดูอีกข้อที่2ครับ0กับลบ4จำนวนไหนมากครับนักเรียนย้อนกลับไปดูในเส้นของจำนวนนะครับ0กับลบ4นะครับ0กับลบ4จำนวนไหนมากกว่ากันเรียนว่าจำนวนไหนครับ0กับลบ4ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบแล้วนะครับถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับใครครับกับเพื่อนเราสัก2คนเช่นอะไรครับคนมีเท่าไหร่มีเงินอยู่กี่บาทอีกคนหนึ่งไม่มีเงินเลยก็คือไม่มีเงินเลยคือมี0บาทและอีกคนหนึ่งไปยืมเข้ามาไปยืมเพื่อนอีกคนหนึ่งมา4บาทเป็นไงครับต้องติดลบไหมติดลบนักเรียนดู0กับลบ4จำนวนไหนมากครับนักเรียนเขียนเลยนะครับเขียนเลย0กับลบ4จำนวนไหนมากครับเห็นไหมครับตัวอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกว่า เราไม่มีเงินสักบาทเลยมีอยู่0บาทหรือเรามีไปดูดินสอหรือไปดูเงินในกระเป๋าอ่ะไม่มีเลยมีอยู่0บาทคือไม่มีสักบาทเลย
หรือมีดินสออยู่10แท่งอยู่ในกล่องแต่พอไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่มีเลยนะครับแต่บางคนบอกไม่มีเงินแต่ไปยืมเพื่อนมาอีก4บาทเขาต้องเป็นไงครับติดลบใช่ไหมครับติดลบเพราะฉะนั้นอะไรมากนักเรียนเขียนลงไปเลยนะครับคุณครูจะไม่บอกแล้วนะครับต่อไปตอนนี้ข้อที่3นี่ก็คือลบ5กับอะไรครับกับ5จำนวนไหนมากโอ้นักเรียนต้องรู้นะครับลบ5กับลบ5นะครับนักเรียนต้องรู้ไหมครับมีใครไม่รู้บ้างน่าจะรู้กันทุกคนนะคราวนี้มาดูอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับอัตสมการเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์ของเขาก็คือมากกว่าใช่ไหมครับข้อที่หนึ่งปลายแหลมแทนสัญลักษณ์เป็นไงครับมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับเขียนลงไปลงในสมุดเลยนะครับนักเรียนครับเขียนเลยอันแรกแทนความสัมพันธ์คือมากกว่า2แทนความสัมพันธ์น้อยกว่า3แทนความสัมพันธ์มากกว่าหรือเท่ากับ4น้อยกว่าหรือเท่ากับและ5ไม่เท่ากับนะครับอ้าวต่อไป x บวก1เท่ากับ2เป็นอัตสมการหรือไม่ x บวก1 x บวก1เท่ากับ2เป็นไหมครับนักเรียนเป็นไหมอย่าลืมนะครับประโยคที่เป็นสมการกับอัตสมการนักเรียนครับยังไงนักเรียนจะดูประโยคทุกประโยคที่นักเรียนเรียนมาเนี่ยหรือประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นักเรียนจะบอกได้หรือไม่ว่าประโยคไหนเป็นประโยคสมการอสมการเมื่อม.1 เราก็เรียนนะครับในเรื่องของสมการประโยคสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนสมการคือเป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยเพราะฉะนั้นอสมการล่ะครับมีเครื่องหมายอะไรบ้างเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเครื่องหมายอะไรครับจะมีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับมีเครื่องหมายเท่ากับไหมครับไม่มีใช่ไหมไม่มีนะนักเรียนครับไม่มีนะต่อไปข้อที่1 x บวก1เขียนลงใส่สมุดเลยนะครับเขียนลงใส่สมุดเลย x บวก1เท่ากับ2เป็นอัตสมการหรือไม่ x มากกว่า5เป็นอัตสมการหรือไม่เรียนช่วยจดบันทึกลงไปในสมุดด้วยนะครับเห็นยังครับเรียบร้อยนะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดเรียนเขียนลงไปเลยนะครับ 3x เท่ากับ78เขาบอกข้อใดเป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอ้าวนักเรียนครับคำว่าตัวแปรเดียวนี่ต้องเป็นไงมีตัวเดียวหรือมี2ตัวมีตัวเดียวหรือ2ตัวครับแล้วกำลังของตัวแปรต้องเป็นไงครับเป็น1เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยนักเรียนมาดู 3x เท่ากับ78เป็นอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่ตอบครับต่อไปข้อที่29มากกว่า5อย่าสับสนนะครับให้ดูดีๆเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันเขียนลงไปครับข้อที่2 9มากกว่า5ข้อที่3 3x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ15 3x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ15ข้อที่4 5ลบ y มากกว่าหรือเท่ากับ12ข้อที่5 x บวก3ไม่เท่ากับ9ข้อที่6 x กำลัง2บวก6มากกว่า150นักเรียนครับเขียนลงไปให้เวลา1นาทีเดี๋ยวครูจะเดินดูเขียนให้เรียบร้อย
เขียนให้สวยให้สะอาดขีดเส้นอะไรเรียบร้อยวันนี้เราเรียนวันที่เท่าไหร่ชื่อเขียนเหมือนเดิมนะครับต่อไปเรามาดูกันจากข้อที่1 3x เท่ากับ78เป็นอสมการหรือไม่เป็นไหมครับใครได้ยกมือเป็นไหมครับข้อที่1ใครว่าเป็นเป็นไหมโอเคตอบลงไปข้อที่1เนี่ยไม่เป็นอ้าวใครยกมือใครถูกข้อที่2คำว่าไม่เป็นเพราะนะครับนักเรียนฟังดีๆมันเป็นเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับเพราะมันเป็นประโยคอะไรเอ่ยมันเป็นประโยคสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวข้อที่2 9มากกว่า5เอ๊ะเครื่องหมายก็ได้แล้ว9มากกว่า5ข้อที่2นี่มีตัวแปรมั้ยครับมีตัวแปรมั้ยไม่มีนะครับข้อที่3 3x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ15ข้อ1กับข้อ2นั้นเป็นไงครับเป็นอสมการมั้ยไม่เป็นนะครับนักเรียนข้อที่3มาดูข้อที่3ต่อเลย 3x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ15เป็นมั้ยครับเป็นสมการเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมครับข้อที่3นี่เป็นนักเรียนอะไรคือตัวแปร x ใช่ไหมครับ 3x บวก2มีกำลังเป็นเท่าไหร่ครับเลขชี้กำลังเขาเท่าไหร่เลขชี้กำลัง1คือเขาไม่เขียนลงไป 3x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ15นะครับต่อไปข้อที่4 5ลบ y มากกว่าหรือเท่ากับ12ข้อที่5 x บวก3ไม่เท่ากับ9เป็นไหมครับข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เป็นไหมข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวข้อที่6ครับนักเรียนครับเมื่อกี้ได้พูดไปแล้ว x กำลัง2บวก6มากกว่า150150เพราะฉะนั้นเป็นไหมครับมีตัวแปรไหมมีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าไหมมีถามนักเรียนที่ว่าตัวแปรนั้นมีกำลังเป็นเท่าไหร่ครับ2เพราะฉะนั้นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั้นต้องมีกำลังเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1เท่านั้นนะครับนักเรียนเขียนลงไปในสมุดเลยเป็น1เท่านั้นเอา x กำลัง2อ่ะเป็นไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็น6ข้อนี้นักเรียนอย่าลืมใส่สมุดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปครับตัวอย่างที่1จงเขียนให้ประโยคจงเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ (2) ส่วน3เท่าของจำนวนหนึ่งไม่เกิน9นักเรียนครับไม่เกิน9เนี่ยเป็นไงไม่เกิน9เป็นไงครับเศษ2ส่วน3ของจำนวนหนึ่งก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่าเศษ2ส่วน3ของจำนวนหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ9นักเรียนดูตัวอย่างครับดูตัวอย่างนะครับเศษ2ส่วน3 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ9นะครับเขียนลงไป2ส่วน 3x น้อยกว่าหรือเท่ากับ9อย่าลืมเครื่องหมายนะครับมากกว่าน้อยกว่าเป็นรูปคล้ายๆสามเหลี่ยมเป็นปากบางคนเขาบอกปากอ้าปากนะครับแล้วก็ขีดตรงนะครับขีดตรงไม่ได้ขีดทะแยงขึ้นไปนะครับขีดตรงนะครับอ้าวต่อไปครับตัวอย่างที่2จงเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์3เท่าของจำนวนหนึ่งรวมกับ5น้อยกว่า7ให้ x แทนจำนวนหนึ่งเอาเขียนครับนักเรียนเขียนได้เท่าไหร่เขียนได้เท่าไหร่ครับ1 2 3ใครเขียนได้เขียนได้เท่าไหร่ครับเขียนได้ไหมครับ
อ้าว3เท่าของจำนวนหนึ่งนั้นให้เป็นอะไรครับให้เป็น x 3เท่าก็แสดงว่า3ไปคูณกับอะไร 3x เขาบอกว่าไงครับรวมบวกเหมือนกันไหมเหมือนกันรวมกับอะไรรวมกับ5ถ้าผลต่างนะครับถ้าเป็นผลต่างเราก็จะใช้วิธีการลบนะครับอันนี้รวมก็คือบวกเข้าไป5แต่มันเป็นไงอีกน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า7นะเขียนลงไปครับต่อไปตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3จงเขียนให้เป็นประโยคสันนิษฐานนะครับ4เท่าของจำนวนหนึ่งน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า10ให้ x แทนให้ x แทนจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้น4เท่าก็คือ 4x น้อยกว่าอะไรน้อยกว่า10นะครับ 4x น้อยกว่า10ต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่า3เท่าของผลต่างของจำนวนหนึ่งกับ4อยู่ระหว่าง2กับ12อยู่ระหว่าง2กับ12อยู่ระหว่าง2กับ12นะครับอยู่ระหว่างนักเรียนครับอยู่ระหว่าง2กับ12เนี่ยเป็นไงครับใช่2ใช่12มั้ยมันจะอยู่ช่วงตรงกลางพอดีใช่มั้ยครับอยู่ช่วงระหว่างเพราะฉะนั้นมันจะน้อยกว่าหรือมากกว่าคราวนี้เรามาดูประโยคสัญลักษณ์เราให้ x แทนจำนวนหนึ่งเราก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2น้อยกว่า3ในวงเล็บ x ลบ4 3เท่าของผลต่างของจำนวนหนึ่งกับ4 x ลบ4น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า12น้อยกว่า12นักเรียนครับมันจะแปลกตรงหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์เนี่ย นักเรียนครับเราจะอ่านว่า3เท่าของผลต่างผลต่างก็คือ x ลบ4ของจำนวนหนึ่ง3เท่าก็คือ3ในวงเล็บ x ลบ4อย่าลืมนะครับน้อยกว่า2น้อยกว่า3เท่าของ x เวลาเราอ่านนะครับ2น้อยกว่า3เท่าของจำนวนหนึ่งลบด้วย4น้อยกว่า12นะครับน้อยกว่า12ต่อไปโอ้โหตัวอย่างเยอะมากเลยวันนี้อ่ะนักเรียนจะอ่านว่าไงครับเมื่อกี้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์แต่คราวนี้เขาให้สัญลักษณ์มาให้เราอ่านเขียนได้เป็นเท่าไหร่ครับ5เท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่าอะไรครับ14จำนวนหนึ่งก็คืออะไรครับ x 5เท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่า14นะครับเขียนนักเรียนเขียนหรือเปล่าครับเนี่ยเขียนนะครับเขียนใจสมุดเดี๋ยวครูจะตรวจให้อีกครั้งหนึ่งใครเขียนก็แสดงว่าจะรู้เรื่องถ้าใครไม่เขียนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเขียนแล้วนักเรียนต้องเอาไปทำไมครับไปอ่านนักเรียนอย่าฟังอย่างเดียวนะครับอย่าฟังอย่างเดียวต่อไป 3x ไม่เท่ากับ1จงเขียนให้เป็นประโยคเชิงภาษานะครับคำว่าเชิงภาษาเนี่ยเราเขียนเป็นภาษาไทยของเรานั่นแหละนะครับ 3x ไม่เท่ากับ1เพราะฉะนั้น3เท่าของจำนวนหนึ่งเพราะว่าเราให้ x เป็นจำนวนหนึ่ง3เท่าของจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับ1เพราะฉะนั้น3เท่าถ้าบอกว่าไม่เท่ากับ1เนี่ยเป็นเท่ากับตัวอื่นได้ไหมเรียนต้องเอาไปคิดอีกนะไม่เท่ากับ1ยกเว้น1ใช่หรือเปล่าจำนวนอื่นได้ไหมครับเขาบอกว่ามันไม่เท่ากับ1แต่ถ้าเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6หรือเป็นอะไรเนี่ยได้ไหมอย่าลืมนะครับ3เท่าของจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับ1ต่อไปนักเรียนครับมาทำใบงานกันนะมีแบบฝึกหัดนะครับทำแบบฝึกหัดผ่านมาแล้วโอเคนะครับนักเรียนไปทำแบบฝึกหัด10มากกว่า7สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก็คือ10มากกว่า7นะนี่ในใบงานนะ
เรียนไปดูอีกครั้งหนึ่ง x น้อยกว่า5น้อยกว่า7นะครับนี่เรียนเอาไปเขียนนะครับเขียนใส่สมุดนะครับนำไปเขียนใส่สมุดให้เรียบร้อยนะก็จะมีแบบฝึกหัดทุกครั้งนะครับนักเรียนครับเราก็มารู้จักกับประโยคสัญลักษณ์นะครับการเขียนประโยคสัญลักษณ์อัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้เราก็จะมารู้อะไรอีกความสัมพันธ์สัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์มากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับประโยคทางภาษาและก็ประโยคสัญลักษณ์ในวันนี้นะครับนักเรียนครับอย่าลืมไปทบทวนนะครับจดบันทึกให้เรียบร้อยแล้วก็กลับไปอ่านนะครับชั่วโมงถัดไปเราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ